กลับมาที่บ้านเรานะคะเช้านี้ชวนคุณผู้ชมไปดูชีวิตของอาชีพเรือจ้างค่ะก็คือคุณครูนั่นเองเป็นคุณครูกลุ่มหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสตูลสักประมาณ20คนเนี่ยค่ะต้องไปสอนนักเรียนโรงเรียนอยู่บนเกาะค่ะทำให้ทุกเช้าต้องลงเรือไม่พอนะคะต่อรถด้วยเพื่อที่จะเข้าไปสอนหนังสือให้กับนักเรียนฟังดูแล้วเดี๋ยวถ้ายิ่งได้ดูภาพด้วยมันอาจจะดูยากลำบากและใช้เวลานานแต่ว่าคุณครูทุกคนบอกว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยเต็มใจทำเพื่อเด็กๆนักเรียนทุกคนค่ะทุกเช้าของวันทำการจะเป็นแบบนี้ค่ะ ครูโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนาอยู่ในตำบลปูยูอำเภอเมืองสตูลจะนัดกันที่ฝั่งสักประมาณ 7:15 นะคะแล้วก็นั่งเรือที่จ้างเหมาลำเดินทางไปโรงเรียนซึ่งอยู่บนเกาะปูยูต้องทานข้าวเช้าไปบนเรือเลยก่อนออกเดินทางก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อนนะคะถ้าหากวันไหนคลื่นลมแรงเนี่ยอาจจะใช้เวลาเดินทางนานจากปกติ20นาทีเนี่ยอาจจะเป็นชั่วโมงนะคะคุณครูผู้หญิงก็ต้องสวมกระโปรงด้วยแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการลงเรือค่ะบางครั้งก็ต้องทานข้าวกันในเรือแล้วก็เตรียมวัตถุดิบไปประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กๆด้วยพอมาถึงฝั่งต้องมาต่อรถโดยสารเป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของเพื่อนครูจะมารับเดินทางเข้าไปยังโรงเรียนอีกต่อหนึ่งนะคะนางอนิตาปิมาสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนาบอกว่าการเดินทางไปสอนของครูที่นั่นไม่ได้เป็นข้อจำกัดเลยค่ะครูทุกคนรู้หน้าที่บอกว่าจะเดินทางมาให้ทันก่อนที่เด็กๆจะเคารพธงชาติแล้วก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันทีค่ะในความเป็นครูของโรงเรียนพื้นที่เกาะ นะคะค่ะก็บริบทโดยทั่วไปเนี่ยเป็นบริบทที่ค่อนข้างที่จะมองจากภายนอกดูแล้วลำบากนะคะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเราทำด้วยใจค่ะเมื่อไหร่ที่ว่าใจเราสู้ใช่ไหมคะถ้าเรามองข้ามความลำบากตรงนั้นไปเนี่ยอย่างอื่นก็จะตามมาได้นะคะแล้วก็เด็กก็คือเป็นหัวใจหลักสำคัญที่เราจะทำเพื่อให้กับคนอื่นได้คนอื่นนั่นก็คือเด็กคือเยาวชนของประเทศที่จะพัฒนาประเทศต่อไปนะคะนี่ฮะโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยนะครับคุณผู้ชมครับมีนักเรียนทั้งหมด296คนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงม .3 นะครับมีครู24คนพักที่โรงเรียน4คนที่เหลือนั้นก็เป็นครูที่เดินทางไกลกลับทุกวันนะฮะโหทุกทีเราเคยเห็นแต่ครูดอยนั้นก็ลำบากแล้วมาดูวิถีชีวิตของครูเลบ้างอยู่กับทะเลนะฮะก็ต้องใช้เรือข้ามฝั่งมาดูแลนักเรียนนะครับค่ะคุณครูบางคนเนี่ยค่ะก็พักอาศัยอยู่ที่โรงเรียนได้บางคนไม่ได้นะคะครับต้องกลับบ้านต้องมีครอบครัวใช่ไหมคะครับแล้วบางวันไหนคลื่นลมแรงคุณครูบอกว่าไปไม่ทันนะคะมันใช้เวลากันมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรค่ะให้คุณครูที่นอนค้างอยู่ที่โรงเรียนสอนไปก่อนพาเด็กๆ เคารพธงชาติไปก่อนแล้วเดี๋ยวคุณครูที่ลงเรือตามไปก็จะตามไปสอนกันสายๆครับแล้วลองคิดดูสิครับชมครับเวลาที่รับประทานข้าวบนเรือแล้วมีคลื่นลมนี่สิอย่างเรานี่คงแทบจะไม่ไหวนะคงจะมีการคลื่นไส้ฮะแต่ว่าคุณครูเนี่ยก็ทำไงได้ครับเวลานี่สำคัญมากเหมือนกันนี่ให้กำลังใจคุณครูทุกท่านนะคะที่ทำเพื่อเด็กๆแล้วก็จะได้สอนเด็กๆกันต่อไปนะคะเด็กๆก็อยู่ที่โรงเรียนอยู่บนเกาะคงจะย้ายขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าบ้านก็อยู่บนเกาะด้วยนะชื่นชมนะฮะ